เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าหัวใจไม่ไร้เสียงยามเช้าที่เมืองประมงเล็กๆแห่งหนึ่งหมอกบางลอยปกคลุมเหนือทะเลรูบี้รอซี่วัย17ปียืนอยู่บนดาดฟ้าเรือประมงที่เก่าแต่แข็งแรงชื่อรอซี่เธอหยิบเชือกอวนที่เต็มไปด้วยปลาขึ้นมาแล้วหอบหายใจเพราะความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานร่วมกับครอบครัวมาตั้งแต่เช้าตรู่แม้ว่ารูบี้จะเป็นเพียงวัยรุ่นแต่เธอก็มีบทบาทสำคัญในครอบครัวเพราะเธอเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถได้ยินพ่อแม่และพี่ชายของเธอที่ทั้งสามคนนั้นหูหนวกทั้งหมดเธอจึงเป็นมือขวาในงานประมงและสื่อกลางระหว่างครอบครัวกับโลกภายนอกแฟงรอซี่ผู้เป็นพ่อกำลังจัดการกับเครื่องยนต์เรือที่ส่งเสียงดังขณะที่เขาเคาะมันด้วยประแจแต่เขาไม่สามารถได้ยินเสียงของเครื่องยนต์ที่กำลังปั่นป่วนอยู่ซึ่งถ้าเป็นรูบี้เธอจะมาคอยฟังเสียงเครื่องยนต์อย่างระมัดระวังเพราะเสียงเครื่องยนต์เหล่านี้สามารถบอกเธอถึงปัญหาที่พ่อของเธอไม่อาจรู้ได้ฮ่าปลาวันนี้ไม่เยอะเลยรูบี้พูดเบาๆกับตัวเองขณะที่ดึงอวนขึ้นมาเธอหันไปหาลีโอพี่ชายที่อยู่ตรงหัวเรือลีโอมองดูอวนที่มีปลาน้อยนิดแต่ไม่พูดอะไรเพียงแต่ยกมือขึ้นส่งสัญญาณเป็นภาษามือให้เธอดูว่าพอใช้ได้แต่คงต้องออกมาอีกในวันพรุ่งนี้รูบี้ตอบกลับด้วยภาษามือเช่นกันว่าใช่ฉันก็คิดเหมือนกันหลังจากทำงานเสร็จพวกเขาก็ขับเรือกลับเข้าฝั่งรูบี้ยืนมองเส้นขอบฟ้าที่ตัดกับทะเลที่เงียบสงบสายลมหนาวพัดเข้ามากระทบหน้าเธอแม้ชีวิตนี้จะเป็นการทำงานที่หนักหนาแต่เธอก็รู้สึกถึงความรักที่มีต่อครอบครัวในทุกๆวันเมื่อพวกเขากลับมาถึงฝั่งลูบี้และลีโอก็ช่วยกันขนปลาออกจากเรือและเตรียมไปขายในตลาดแม่ของเธอแจ็คกี้รอซี่ยืนรออยู่ที่ท่าเรือเธอเป็นหญิงที่ยังคงงดงามในวัยกลางคนสวมเสื้อกันหนาวสีแดงสดใสมือของเธอยื่นออกมาเป็นสัญญาณดีใจที่บอกว่าพวกเขาทำงานได้สำเร็จวันนี้เป็นยังไงบ้างแจ็คกี้ถามด้วยภาษามือลีโอตอบกลับไปพร้อมกับยิ้มปลาไม่เยอะแต่พ่อขายได้แจ็คกี้หันไปหาลูกสาวเธอยิ้มบางๆและถามรูบี้เป็นภาษามือว่าลูกเหนื่อยไหมรูบี้ยิ้มและพยักหน้าเธอรู้สึกเหนื่อยแต่การช่วยครอบครัวคือสิ่งที่เธอทำมาตลอดแค่นี้จึงเป็นเรื่องที่สบายมากในคืนนั้นหลังจากที่ขายปลาเสร็จและทานอาหารเย็นรูบี้เดินขึ้นไปยังห้องของเธอที่อยู่บนชั้นสองของบ้านเธอเปิดประตูและหยิบแผ่นไวนิลที่เป็นเพลงโปรดของเธอออกมาเปิดเธอเปิดเพลงดังทั่วบ้านเธอหลงไหลในเสียงเพลงที่ครอบครัวของเธอไม่มีทางเข้าใจได้สำหรับเธอมันคือที่หลบภัยจากความเหนื่อยล้าและการทำงานหนักและความฝันของเธอก็คือการเป็นนักร้องเสียงดีที่ขับกล่อมให้ทุกคนมีความสุขเมื่อถึงเช้าวันถัดมารูบี้ไปโรงเรียนมัธยมปลายเหมือนทุกวันแต่สิ่งที่เธอรอคอยจริงๆไม่ใช่บทเรียนวิชาปกติแต่เป็นชั่วโมงชมรมที่เธอตัดสินใจเข้าเรียนชมรมของคณะประสานเสียงครูวิลล่าครูสอนดนตรีมือหนึ่งในโรงเรียนแห่งนี้เป็นคนที่กระตือรือร้นและมักจะให้โอกาสนักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษวันนั้นเขาเปิดบทเพลงใหม่ให้กับชั้นเรียนแล้วบอกว่าอีกไม่กี่อาทิตย์นะเราจะมีการแสดงใหญ่ฉันต้องการให้พวกเธอทุกคนเนี่ยร่วมกันร้องเพลงนี้หลังจากเลิกเรียนคูวิลล่าเรียกรูบี้กับไมซ์ซึ่งเป็นนักเรียนชายที่หน้าตาดีมีความสามารถมาพบเป็นการส่วนตัวนี่เธอทั้งสองคน
พวกเธอเป็นนักเรียนที่มีพรสวรรค์มากๆนะอยากจะให้เธอสองคนร้องเพลงด้วยกันตกลงไหมมันจะต้องวิเศษแน่ๆเลยหากพวกเธอตกลงเนี่ยพวกเธอจะต้องมาซ้อมกับครูทุกวันไม่มีวันหยุดเลยโอเคไหมรูบี้รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ก็กลัวเช่นกันเพราะเธอไม่เคยร้องเพลงต่อหน้าผู้คนมาก่อนและเธอก็ไม่แน่ใจว่าครอบครัวของเธอจะสนับสนุนเธอในเรื่องนี้หรือไม่เพราะเธอต้องใช้เวลาในการซ้อมร้องเพลงทุกวันและอาจจะทำให้กระทบต่องานประมงที่เธอต้องช่วยเหลือที่บ้านปกติแล้วเธอจะเป็นสื่อกลางช่วยทำการค้าขายทำการสื่อสารให้กับครอบครัวและกฎของการประมงมีอยู่ว่าผู้ที่จะออกเรือหาปลานั้นต้องมีคนไม่ใช่คนหูหนวกอยู่ด้วยเนื่องจากจะต้องทำการสื่อสารกับยามชายฝั่งเสมอและจะต้องคอยฟังความผิดปกติของเครื่องยนต์เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่หนักใจสำหรับรูบี้แต่แล้วรูบี้และไมซ์ก็ตกลงที่จะร้องเพลงคู่กันหลังจากเลิกเรียนในวันนั้นไมซ์เดินเข้ามาหาเธอเฮ้รูบี้เธอสนใจจะซ้อมนอกรอบด้วยกันไหมไมซ์ถามด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นรูบี้หันมามองเขาอย่างลังเลเธอไม่รู้ว่าควรตอบอย่างไรฉันไม่เคยร้องเพลงต่อหน้าคนอื่นมาก่อนมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะไมซ์ยักไหล่และพูดว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกเราลองมาซ้อมด้วยกันดูก่อนถ้ามันไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรแต่ฉันคิดว่าเธอมีเสียงที่ดีมากๆนะคำพูดของไมซ์ทำให้รูบี้รู้สึกมีความมั่นใจขึ้นบ้างเธอยิ้มบางๆและตอบกลับโอเคงั้นก็ลองดูในคืนนั้นหลังจากกลับบ้านจากการซ้อมดนตรีลูบี้พบพ่อแม่กำลังนั่งคุยกันเงียบๆด้วยภาษามือและความขัดแย้งในใจของเธอระหว่างความฝันกับหน้าที่ของครอบครัวก็เริ่มก่อตัวขึ้นเธอรู้สึกผูกพันกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กแต่ก็รู้ดีว่าครอบครัวของเธอนั้นไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้เลยและอยู่ๆเธอก็ตัดสินใจพูดขึ้นว่าพ่อคะแม่คะหนูอยากจะบอกอะไรบางอย่างรูบี้เอ่ยขึ้นด้วยภาษามือพ่อและแม่หันมามองเธอพร้อมกันแฟรงค์ผู้เป็นพ่อขยับมือถามว่ามีอะไรเหรอลูกรูบี้กลืนน้ำลายก่อนตอบเป็นภาษามือหนูกำลังซ้อมร้องเพลงเพื่อการแสดงใหญ่ของโรงเรียนมันเป็นสิ่งที่หนูรักแต่เธอหยุดกลางคันพยายามหาคำพูดต่อความรู้สึกหนักใจที่ครอบครัวของเธออาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอกำลังจะทำก็ถาโถมเข้ามาแต่อะไรลูกแจ็คกี้ถามพร้อมกับแสดงสีหน้าที่อ่อนโยนแต่มันอาจจะกระทบเวลาที่หนูต้องทำงานช่วยกับครอบครัวรูบี้รีบตอบหนูรักพ่อแม่แต่หนูก็อยากทำในสิ่งที่หนูรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองด้วยแฟรงค์เงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะขยับมือบอกลูกสาวว่าลูกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ไม่ว่าลูกจะทำอะไรเราก็จะสนับสนุนลูกเสมอลูบี้พยักหน้าอย่างหนักใจในใจของเธอเต็มไปด้วยความสับสนระหว่างความรับผิดชอบต่อครอบครัวและความฝันของตัวเองหลังจากคืนนั้นรูบี้พยายามปรับสมดุลชีวิตของเธอเธอยังคงตื่นแต่เช้ามืดมาช่วยพ่อแม่ทำงานประมงเธอยังคงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างครอบครัวและโลกภายนอกเหมือนเดิมแต่เมื่อถึงช่วงบ่ายเธอต้องรีบตรงไปที่โรงเรียนเพื่อซ้อมร้องเพลงกับไมซ์และครูทุกครั้งทุกครั้งที่เธอได้ร้องเพลงเธอรู้สึกถึงความอิสระในแบบที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนหลังจากซ้อมเสร็จไมซ์และลูบี้ก็เดินทางกลับบ้านด้วยกันไมซ์มองลูบี้ด้วยสายตาที่แฝงความสนใจเธอรู้ไหมเธอเป็นนักร้องที่ดีจริงๆเธอมีพรสวรรค์มากๆนะลูบี้ขอบคุณนะลูบี้ตอบเสียงเบาแต่ครอบครัวของฉันไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยพวกเขาไม่สามารถได้ยินและฉันก็เป็นคนเดียวที่ไม่ได้หูหนวกในบ้านไมซ์ยิ้มให้กำลังใจไม่ต้องห่วงนะพวกเขาอาจจะไม่ต้องได้ยินเพื่อรู้ว่าเธอทำได้ดีแค่ไหนแต่พวกเขาก็จะรู้ได้เมื่อพวกเขาได้เห็นเธอขึ้นแสดงเมื่อวันแสดงมาถึงทุกคนในโรงเรียน
และชุมชนมารวมตัวกันที่หอประชุมใหญ่มีทั้งครูนักเรียนและครอบครัวกว่า100ชีวิตรูบี้มองออกไปยังฝูงชนเธอรู้สึกวิตกกังวลเล็กน้อยก่อนที่จะเห็นพ่อแม่และพี่ชายของเธอในชุดสุภาพที่นั่งอยู่แถวกลางๆแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถได้ยินเสียงใดๆแต่พวกเขาก็มาที่นี่เพื่อสนับสนุนเธอรูบี้เริ่มต้นการร้องเพลงประสานเสียงกับคณะเป็นเสียงเพลงที่ไพเราะจนผู้คนปรบมือให้อย่างชอบใจพ่อแม่และพี่ชายของเธอได้แต่นั่งดูและสังเกตผู้คนรอบข้างว่าพวกเขากำลังรู้สึกยังไงบ้างพร้อมกับยิ้มแย้มด้วยความยินดีที่เห็นลูกสาวและน้องสาวได้ทำเป็นอย่างดีบนเวทีเมื่อเพลงของคณะประสานเสียงจบลงไมส์มองรูบี้และกระซิบว่าพร้อมไหมรูบี้สูดลมหายใจลึกๆแล้วพยักหน้าเธอรู้สึกถึงความตื่นเต้นที่แล่นผ่านทุกเส้นประสาทแสงไฟสาดส่องไปที่ไมส์และรูบี้เสียงของเธอประสานไปกับเสียงเพลงของไมล์ได้อย่างลงตัวทุกคำที่ออกจากปากของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลอมรวมระหว่างความรักความฝันและครอบครัวขณะที่เธอกำลังร้องเพลงอยู่รูบี้หันไปมองที่พ่อแม่และลีโอพี่ชายของเธอพวกเขานั่งมองเธออย่างตั้งใจแม้จะไม่ได้ยินเสียงแต่พวกเขาก็มองเห็นการแสดงออกทางใบหน้าและภาษากายของเธอได้แฟรงค์พ่อของเธอมองลูกสาวด้วยความภาคภูมิใจน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของเขาแจ็คกี้แม่ของเธอยิ้มกว้างขณะที่ลีโอพยักหน้าและตบมือเป็นจังหวะตามผู้คนเป็นเชิงให้กำลังใจเมื่อเพลงจบลงเสียงปรบมือดังสนั่นไปทั่วหอประชุมผู้ชมทุกคนลุกขึ้นยืนปรบมือให้แต่เสียงปรบมือไม่ได้สำคัญกับรูบี้มากเท่ากับสายตาของครอบครัวที่ส่งมาหาเธอเธอรู้สึกว่าแม้พวกเขาจะไม่ได้ยินแต่พวกเขาก็เข้าใจในสิ่งที่เธอทำเธอยังรู้สึกตื่นเต้นและอิ่มเอมใจจากการแสดงที่เพิ่งผ่านไปเมื่อเวลาผ่านไปรูบี้ได้ตัดสินใจทำตามความฝันเธอสมัครเข้าวิทยาลัยดนตรีและได้รับการตอบรับเธอต้องจากเมืองเล็กหน้าที่และครอบครัวที่เธอรักเพื่อเดินทางสู่เมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงและโอกาสใหม่ๆเธอนึกถึงคำของพ่อที่ใช้ภาษามือบอกกับเธอว่าพอเห็นลูกบนเวทีของโรงเรียนพ่อก็รู้ว่าสิ่งนี้มันมีความหมายกับลูกมากอย่างไรพ่ออยากให้ลูกมีความสุขกับชีวิตที่เป็นของลูกไม่ต้องห่วงภาระของครอบครัวพวกเราจะหาทางออกได้แม่ของเธอน้ำตาคลอและบอกเธอว่าไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนลูกก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้เสมอไม่ว่าลูกจะไปที่ไหนจงไปด้วยหัวใจทั้งหมดที่ลูกมีวันสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางจากบ้านไปไกลรูบี้ยืนอยู่ที่ท่าเรือมองเรือรอซี่ที่เคยเป็นชีวิตของเธอและครอบครัวลมทะเลพัดกระทบใบหน้าความคิดถึงและความหวาดกลัวในอนาคตที่ไม่แน่นอนท่วมท้นในใจแต่เธอก็รู้ว่าเธอต้องก้าวต่อไปพ่อแม่และพี่ชายยิ้มให้กับเธอด้วยความรักเพื่อเป็นการอวยพรให้เธอโชคดีกับความฝันที่เธอต้องการขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ